เท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีตามรอยเท้าท่านไปต่อให้ไกลเพียงไหนก็ตามผ่านภูเขาสูงล้ำทะเลสีครามจะเดินตามทางนั้นเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นทะเลบุญ23ปีคือบทพิสูจน์จากไร่มันจากพื้นทรายที่แห้งแล้งร้อนระอุดุจเปลวไฟกลายเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและสาธุชนได้มาหลีกเล่นบำเพ็ญเพียรเจริญจิตภาวนาขอเชิญสาธุชนที่สนใจมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทุกวันที่แห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนป่าที่เขียวขจีร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ก็ต้องอาศัยความเสียสละของครูบาอาจารย์ของสาธุชนทุกท่านที่ร่วมกันจนกระทั่งสถานที่อย่างนี้ได้กลายเป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์หลังจากที่อาตมาได้มาดูแลบริหารอยู่ประมาณ6ปีมาตั้งแต่ปี52ลมทะเลพัดมาบ้านเกิดที่ชลบุรีนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจากไร่มันกับกลายเป็นสถานที่ให้เรามาบำเพ็ญกุศลร่วมกันเป็นที่มาของวัดกุสาวดีดินแดนแห่งกุศลว่าเป็นโอกาสดีจากพระไร่มันกับกลายเป็นสถานที่ให้เรามาบำเพ็ญกุศลร่วมกันเป็นที่มาของวัดกุสาวดีดินแดนแห่งกุศลอัศจรรย์เกินกว่าที่ใครๆจะคาดคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตพลิกผันจากต่ำสุดสู่สูงสุดดุจดอกปฐุมแย้มบานรับแสงอรุณในยามเช้าย่างก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่ขุมพลังแห่งความสำเร็จการปฏิบัติธรรมสามารถยกระดับจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงเชิญพิสูจน์และสัมผัสได้ด้วยตัวคนเองแล้วคุณจะได้รับคำตอบจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกจะได้รับมรดกคือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ชีวิตจะรุ่งโรจน์สดทิผลเจริญพุทธมนต์เสกตนเสกคนให้เป็นเทวดาจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยพุทธวิธีหนีความจนจากสลัดตนให้พ้นจากทุกข์ให้ถึงซึ่งบรมสุขอันเป็นแดนเกษมอย่างถาวรเป็นสถานที่อีกมุมหนึ่งของวัดที่มีความสงบร่มเย็นซึ่งสาธุชนส่วนใหญ่จะนิยมมานั่งเจริญจิตภาวนาได้ความสงบความเย็นของไอน้ำภายใต้ธรรมชาติของทิวทัศน์บริเวณวัดมีดอกบัวมีสายลมแสงแดดนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นณภายในที่หลายคนจะสัมผัสได้ภายใต้บรรยากาศแห่งความสงบความร่มเย็นณวัดกุสาวดีแห่งนี้ครั้งแรกของชีวิตและครั้งแรกของการที่ได้มาปฏิบัติธรรมณวัดกุสาวดีได้แนวคิดได้ทิศทางชีวิตจิตสงบพบทางสว่างด้วยธรรมสงบจิตสงบใจไฟในบุญซึ่งในพระรัตนตรัยได้พบทางสว่างการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเปิดประตูก้าวสู่วิถีชีวิตแห่งความสงบพบความสุขสัมผัสได้ด้วยตัวคนเองกินฟรีอยู่ฟรีแถมบุญขอเชิญผู้สนใจมาอยู่ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0859705363พระมหานุพรคันธศรีโลเจ้าวาด